วขาดไหมไม่สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้โอกาสนะครับมารีวิวเสื้อเมซองคิตซูเน่นะครับเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่าจิ้งจอกสองสีนะครับพอดีวันนี้มาที่สยามพารากอนนะครับนี่ก็ได้ราคาเซลล์มาด้วยประมาณ 2,000 แก่ๆนิดๆนะครับเดี๋ยวลองมารีวิวดูกันอันแรกเราก็ต้องตัดก่อนนะครับนี่เขาโอ้พอพันมานะนี่มีซองคิตซูเน่โอเคปึ๊บแฟบโอเคเดี๋ยวเราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อปึ๊บเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อนะครับนี่เป็นเสื้อนี้นะครับก็รีวิวมาอย่างนี้นี่โอ้นี่เขาก็ห่อมาให้นะครับปุ๊บนะครับตอนแรกบอกเขาว่าจะใส่เลยเขาก็ทำท่างงๆเลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยนั่นก็ได้เสื้ออันนี้เป็นไซส์ L นะครับผมสูง184ตัวใหญ่อ้วนเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นไซส์ L นี่เสื้อตัวนี้เขาเรียกลายกราฟิกใช่ไหมลูกชายเรียกลายกราฟิกนะครับขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมีซองคิตซูเน่นะครับผมมาซื้อตอนเขาลดราคา 30% ดู Facebook มานะครับFacebook เดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ออกก่อนนะครับได้แล้วนี่เสื้อตัวนี้โอ้ไซส์ L ใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะใส่แบบกราฟิกพิเศษนะครับสุดยอดเดี๋ยวเราจะใช้วิธีใส่นะครับตัวนี้เมซองคิตซูเน่โอเคเราจะใส่โอ้เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับด้วยกราฟิกสุดยอดของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเสื้อเมซองคิตซูเน่นะครับนี่ตัวนี้นะครับกลายเป็นตัวนี้ได้ยังไงโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ L เหมือนกันผมว่ามันก็ใส่ดีนะครับใส่ได้พอดีเลยกำลังดีนะครับเนี่ยผ้ามันก็นุ่มดีนะครับอันนี้เป็นลาย2ชั้นเป็นลาย2ชั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลับไปให้ดูอีกทีนะครับนี่ยี่ห้อเมซองคิตซูเน่นะครับผมตอนนี้เขามาจัดบูธเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลับไปตัวนี้อีกทีนะครับโอ้โหกลับมาที่เดิมแล้วครับรีวิวเนื้อผ้าไปนะครับก็เป็นไซส์ L สีขาวลายกราฟิกเนื้อผ้านี่ก็เป็นผ้าอย่างหนึ่งที่เรียกว่าผ้าอะไรไม่รู้นุ่มไหม 100% คอตตอนนะครับ 100% คอตตอนนะครับแล้วก็ made in Portugal Portuguese นะครับก็เป็น 100% คอตตอนก็ชอบอันนี้ลายกราฟิกนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเสื้อขาวลายกราฟิกนะครับผมว่าก็ใส่สบายดีมันก็ไม่ร้อนเป็นผ้าคอตตอน 100% ทำที่ประเทศโปรตุเกสนะครับตัวเดิมที่ใส่อันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นลายทูโทนนะครับก็ผ้าก็ไม่ร้อนแล้วมันก็เข้ารูปด้วยนะครับโอเคก็รีวิวแค่นี้นะครับยี่ห้อเมซองคิตซูเน่นะครับตอนนี้ก็มีขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปขอบคุณที่ติดตามและชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ